สวัสดีครับผมสไปเดอร์ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะครับเปิดหนังสือกันนะคะโดยที่เราจะใช้หนังสือจะมีคนกำหนดหน้าว่าจะเปิดหน้าไหนแล้วทุกคนก็จะเปิดนะคะแล้วใครใกล้เคียงที่สุดก็จะชนะครับเราจะเล่นกันสองตาครับใครจะมีผู้ชนะสองคนนะครับผู้ชนะสองคนนั้นก็ต้องมาแข่งกันอีกครั้งว่าใครจะเป็นผู้ชนะอันดับที่หนึ่งนะคะสวัสดีครับผมเดอะไวท์ครับผมจะกำหนดเลขหน้านะครับผมกำหนดเลขหน้า100ครับเดี๋ยวเราตามไปดูควบหรือโฟมาร์กกันเลยว่าใครจะเปิดใกล้เคียงเลข100มากที่สุดครับผมเดอะบูครับเดี๋ยวเรามาเปิดหน้าหนังสือกันครับหน้า44ครับร้อยเจ็ดครับร้อยหกผมเดอะไวท์ครับผมคนที่สามครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ74ครับเดอะโจ๊กเกอร์ครับคนที่สี่ครับเราไปดูกันเลย80ครับครับตอนนี้ได้ผู้ชนะแล้วครับคือ The Spider ครับ The Spider ใกล้เคียงที่สุดนะครับผมกำหนดหน้า100นะครับ The Spider ทำไปได้106ครับห่างกันแค่6คะแนนครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะคือ The Spider ครับเดี๋ยวเราจะมาแข่งรอบที่2กันเลยเราไปเริ่มกันเลยครับนี่ครับผมเดอะบูครับผมมากำหนดเลขหน้านะครับผมกำหนดเลขหน้า147ครับเราไปดูกันเลยผมเดอะโจ๊กเกอร์ครับผมคนแรกเราไปดูกันเลยผมว่า50ครับผมเดอะบูครับผมที่ต่อครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย147พอดีเลยครับผมเดาไว้ครับผมคนที่3ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมีเลือดเลย134ครับเลือดไปเลยเองครับเราไปดูกันเลย144ครับครับได้ผู้ชนะมาแล้วครับผู้ชนะชอบกด